แล้วครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กนะครับอย่างที่แฟนๆเกมออฟโธรนน่าจะทราบกันนะฮะตอนต่อไปของซีรีส์ก็คือตอนที่3ของซีซั่น8เนี่ยน่าจะถือได้ว่าเป็นตอนใหญ่ที่สำคัญที่สุดของซีรีส์นี้เลยทีเดียวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประชนภัยติดตามตัวเอกของเรากันมานะครับตั้งแต่ซีซั่นแรกตอนแรกจนมาถึงตอนนี้เนี่ยมันนำพาเรามาถึงจุดนี้เลยจริงๆนะก็คือการรบครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างกองทัพคนเป็นและกองทัพคนตายใน Battle of Winterfell และถ้าใครที่เป็นแฟนซีรีส์นี้มานานเนี่ยก็น่าจะทราบถึงกิตติศัพท์ของมันกันดีว่า Game of Thrones เป็นซีรีส์ที่ชอบฆ่าตัวละครหลักเสียเหลือเกินนะครับคือตัวละครตัวไหนที่ได้บทมากหน่อยมีซีนมากหน่อยดูจะมีความสำหรับสำคัญหน่อยเนี่ยถูกฆ่าทิ้งมาตลอดนะและผมก็ค่อนข้างเชื่อในสิ่งที่แรมซี่โบตันเคยพูดเอาไว้ครับว่า If you think this has a happy ending you haven't been paying attention ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้จะมีฉากจบแบบสวยงามอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แล้วเนี่ยแปลว่าคุณน่าจะไม่ได้ตั้งใจดูเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกนะฮะดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในตอนถัดไป Battle of Winterfell ก็คือเราน่าจะได้เห็นตัวละครสำคัญหลายตัวต้องมาจบชีวิตลงที่นี่ครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้ผมก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนคุยกันว่าใครกันบ้างที่คุณคิดว่าจะรอดจากศึกสำคัญครั้งนี้และใครกันบ้างที่คุณคิดว่าจะตายแต่ก่อนที่ทุกคนจะแสดงความเห็นเอาไว้ในส่วนของคอมเมนต์นะครับลองมาฟังความคิดเห็นของผมกันดูก่อนแล้วกันนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าลิสต์รายชื่อตัวละครที่ตายและตัวละครที่รอดเนี่ยเกิดจากการเดาของผมเองล้วนๆนะไม่มีข้อมูลหลักฐานอะไรเป็นเครื่องยืนยันรับประกันการันตีเพราะฉะนั้นมันอาจจะถูกต้องหรือมันอาจจะผิดจากความเป็นจริงไปอย่างมากก็ได้แต่ว่าเรามาเดาเล่นกันสนุกๆ นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอผมมานั่งคิดรายชื่อของคนที่จะตายในตอนนี้นะมันมีความยากขึ้นมาในหลายเลเยอร์อย่างมากคือเรารู้อยู่ว่าคนเขียนบทเนี่ยชอบที่จะฆ่าตัวละครทิ้งแต่เหตุผลที่จะเอาใครไว้หรือไม่เอาใครไว้เนี่ยมันซับซ้อนมากไปกว่านั้นและที่สำคัญก็คือตัวละครที่เราคิดว่าน่าจะต้องตายในบั้นปลายเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตายในตอนนี้ครับมันเลยกลายเป็นเรื่องยากในอีกระดับนึงว่าโอเคตายแต่ตายเมื่อไหร่แต่เอาเถอะไม่เป็นไรก่อนที่จะซับซ้อนกันไปมากกว่านี้นะผมจะลองเริ่มจากคนที่ผมมั่นใจว่าไม่น่าจะรอดจาก Battle of Winterfell ได้ก่อนแล้วกันนะครับเหยื่อรายแรกของผมก็คือเกรย์เวิร์มครับแม่ทัพของกองทัพอันซัลลี่หรือว่าผู้ไร้มนทินซึ่งจากการวางตำแหน่งของเขาในกลศึกครั้งนี้เนี่ยดูแล้วจะอยู่เป็นแม่ทัพหน้าสุดนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็อยู่หลังจากทัพด็อกราคีนิดเดียวแต่ทัพด็อกราคีนี่น่าสงสารหนักเลยขนาดตัวแม่ทัพในกองเองนะยังไม่มีชื่อไม่มีบทเลยนะโดนลดขั้นกลายเป็นตัวประกอบอดทนมากนะครับน่าจะตายกันหมดอย่างแน่นอนนะสำหรับกองทัพด็อกราคีแต่กองทัพอันซัลลี่ที่อยู่ด้านหลังลงมาก็ไม่น่าจะรอดเช่นกันด้วยบทของเกรเวิร์มด้วยความสำคัญของกองทัพนี้เนี่ยมันดูจะไม่มีที่ทางให้เขาอยู่อีกแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่แล้วเราได้เห็นซีนอารมณ์นะเขามีการสั่งเสียวาดฝันกันกับมิซานเดย์นะครับว่าถ้ารอดไปได้จะไปที่ไหนซึ่งดูจากทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะได้รอดทั้งคู่นะฮะผมคิดว่าเกรย์เวิร์มไม่น่าจะรอดอย่างแน่นอนครับคนที่2ที่ผมคิดว่าอยู่ในลิสต์ตายแน่นอนก็คือเซอร์เบริกดันดาเรียนครับคือการเดินทางของเซอร์เบริกเนี่ยมันมาตั้งแต่ซีซั่น1นะตอนที่เน็ตสั่งให้เขาไปตามจับเกรกอร์คริเกนนะครับหรือว่าเดอะเมาน์เทนซึ่งเขาก็ตายแล้วก็ถูกชุบชีวิตขึ้นมาโดยแม่มดแดงออกประชนภัยออกมาเนิ่นนานได้รวบรวมเดอะฮาวเข้ามาอยู่ในแก๊งนะครับแล้วก็ออกไปนอกกำแพงมากับจอห์นสโนว์ด้วยผมคิดว่าตามบทแล้วเนี่ยเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรอดต่อไปกว่านี้แล้วเพราะสิ่งที่เรารู้ค่อนข้างจะแน่นอนอย่างหนึ่งก็คือตัวแม่มดแดงครับเมลิซานเดรนะครับก็จะกลับมาในซีซั่น8นี้การกลับมาของเธอก็น่าจะมีความสำหรับสำคัญอย่างแน่นอนซึ่งก็คงจะไม่มีอะไรที่เบริกทำได้แล้วแม่มดแดงจะทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเบริกไม่น่าจะรอดไปจากศึกนี้แล้วครับคนต่อไปที่ผมคิดว่าอยู่ในลิสต์ตายแน่นอนก็คือเอ็ดครับหรือลอร์ดคอมมานเดอร์ของ Night Watch ในปัจจุบันนี้นะตัวละครของเขา represent กลุ่ม Night Watch ซึ่งผมมองว่าในเนื้อเรื่องต่อๆไปน่าจะไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะฉะนั้นตายเสียตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่ฮะอีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าอยู่ในลิสต์ที่น่าจะตายก็คือเ
เลดี้หมีน้อยครับเลียน่ามอร์มอตเป็นตัวละครที่หลายหลายคนรักนะครับแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีความสำคัญต่อไปอยู่ที่ว่าเขาอยากจะสร้างความรู้สึกหดหู่ให้เรามากขนาดไหนนะครับต่อไปตัวละครที่ผมคิดว่าตายแน่ๆก็คือโกสครับถ้าใครจำได้โกสคือดายวูฟของจอห์นสโนว์ซึ่งติดตามประจนภัยกับจอห์นมาก็นานอยู่พอสมควรนะในหนังสือก็มีเรื่องมีบทอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าพอถูกปรับเอามาเป็นทีวีซีรีส์แล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำหมาออกมาได้อย่างแบบสวยงามโดยมีงบประมาณจำกัดได้นะครับทีมงานก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีเอาโกสไปเก็บๆนะไม่ค่อยมีบทแต่เมื่อตอนที่แล้วโกสโผล่ออกมาให้เราเห็นชั่วแวบสั้นๆผมเชื่อว่านั่นเป็นสัญญาณที่จะบอกพวกเราว่าโกสมีบทในตอนต่อไปและเขาน่าจะได้ร่วมออกรบในศึกครั้งนี้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าโกสไม่น่าจะมีความจำเป็นกับเรื่องอีกแล้วแล้วอยู่ไปก็จะเป็นปมปัญหาให้คนถามหากันเปล่าๆนะงบจะเอามาทำ CG ก็อาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นค่าทิ้งไปเลยอย่างเป็นทางการเสียดีกว่านะครับและคนสุดท้ายที่ผมคิดว่าอยู่ในกลุ่มของตัวละครที่ตายอย่างแน่นอนก็คือ Brienne of Tarth ที่เส้นเรื่องของเธอเดินทางมาจนถึงจุดจบในตอนที่แล้วนะครับคือชีวิตของ Brienne เนี่ยผมว่ามันเป็นชีวิตตัวอย่างที่ค่อนข้างจะดูแล้วให้อะไรที่น่าประทับใจคนดูเธออยากจะเป็นอัศวินเธอพยายามต่อสู้ดิ้นรนในสังคมที่ไม่ยอมรับเธอไม่ว่าจะด้วยด้านฝีมือดาบเพศหรือด้วยสภาพร่างกายที่ดูอัปลักษณ์นะคือคนตัวใหญ่ร่างยักษ์กลายเป็นว่าถูกมองว่าเป็นอัปลักษณ์ไปแต่เธอก็เป็นตัวละครที่ทรงคุณธรรมที่สุดจิตใจงามที่สุดคำปฏิญาณที่เจมี่มอบให้กับบรีแอนว่าขอให้เป็นคนกล้าหาญขอให้เป็นคนที่รักความยุติธรรมและขอให้ปกป้องผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยบรีแอนทำมาโดยตลอดโดยที่เธอไม่ได้เป็นอัศวินด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสารที่เขาสื่อให้เราเห็นว่าเราคือสิ่งที่เราเลือกที่จะเป็นโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมายอมรับเราครับขอให้เราทำมันเสียตั้งแต่ต้นเราก็จะมีชีวิตที่สูงส่งดีงามได้เหมือนตัวละครตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวละครตัวนี้พยายามจะบอกมันจบครบถ้วนกระบวนความแล้วเพราะผมเลยมองว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่ตัวละครตัวนี้จะอยู่ต่อไปครับฟังดูใจร้ายแต่ผมคิดว่าบรีแอนตายครับกลุ่มต่อไปคือกลุ่ม 50-50 ครับคือกลุ่มคนที่ผมคิดว่ามีโอกาสจะตายสูงมากๆแต่ก็มีโอกาสที่จะรอดเช่นกันกลุ่มนี้ได้แก่จอร่ามอร์มอตทอมุนไจแอนเบนแล้วก็ดาวอสซีเวิร์ดทอมุนเนี่ยเป็นตัวละครที่น่ารักแล้วก็หลายคนรักนะรักมากๆพอๆกับอาจจะน้องๆทีเรียนอาจจะน้องๆพวกกลุ่มตัวละครท็อปๆเลยแล้วก็เป็นสีสันของเรื่องมาโดยตลอดสิ่งที่ทอมุน represent เนี่ยคือเขาเป็นตัวแทนของฟรีโฟกคนนอกกำแพงนะผมไม่แน่ใจว่าทางทีมงานเนี่ยอยากจะให้คนกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ไปจนถึงบั้นปลายเรื่องเพราะว่าเป็นลักษณะของตัวแทนของความเป็นยูนิตี้คือรวบรวมผู้คนทุกหมู่เหล่าจากทุกอาณาจักรหรือจะฆ่าให้ตายเสียตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันมีโอกาสพอๆกันเพราะฉะนั้นทอมุนโอกาสรอด 50-50 ครับคนต่อไปดาวอสซีเวิร์ดครับจริงๆตัวละครดาวอสเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีความสำคัญอะไรกับเนื้อเรื่องแล้วถ้าจะตายเขาไม่มีความสามารถในการต่อสู้หน้าที่หลักๆของเขาคือเป็นฝ่ายเสนาธิการโดยส่วนตัวผมมีความเชื่อว่าฝ่ายเสนาธิการหรือคนที่มีมันสมองในเรื่องนี้นะมีโอกาสที่จะจบเรื่องโดยการรอดชีวิตมากกว่าพวกนักดาบยอดฝีมือนายทหารทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานเนี่ยดาวอสอาจจะไม่มีความสำคัญเท่าไหร่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะเสนอให้กับแวริสแล้วก็ทีเรียนในตอนที่แล้วเนี่ยว่าอยากให้จอห์นและแดนนี่แต่งงานกันผมคิดว่าตัวละครตัวนี้มีความหัวสมัยใหม่เป็นคนที่สามารถจะผลักดันให้เกิดการฟื้นฟูแผ่นดินจากซากปรักหักพังได้เมื่อรบกันจนราบพนาศูนย์ไปหมดแล้วเนี่ยคนที่จะฟื้นฟูโลกให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมรุ่งเรืองเหมือนเดิมเนี่ยต้องเป็นฝ่ายมันสมองซึ่งในเรื่องนี้เหลืออยู่ไม่กี่คนเช่นกันนะเพราะฉะนั้นดาวอสมีโอกาสที่จะตายที่นี่หรืออยู่รอดไปตายทีหลังหรืออาจจะรอดจนจบเกมเลยก็ได้นะครับโอกาสที่เขาจะตายเนี่ยก็มีสูงอยู่เหมือนกันทีเดียวคนสุดท้ายจอร่ามอร์มอนต์ครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าเรานับยอดฝีมือในฝ่ายพระเอกที่ยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้นะจอร่านี่ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆครับน่าจะรองจากบีแอนจอร่าเนี่ยถ้าจะตายตรงนี้เพื่อที่จะมีซีนซึ้งๆกับแดนนี่คือไม่ว่าเขาจะตายที่ไหนก็ตามจอร่าน่าจะมีซีนซึ้งๆกับแดนนี่อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าฝีมือดาบของเขาเนี่ยจะมีความจำเป็นต่อไปอีกแค่ไหน
ถ้าตายตรงนี้ได้ก็ไม่น่าเกลียดแต่ถ้าอยู่ต่อไปเขายังมีบทให้เล่นครับเพราะช่วงหลังๆที่ผมจะวิเคราะห์ถึงตัวเซอร์ซีและทีมงานของเธอว่าเรายังจำเป็นต้องมียอดฝีมือเหลือติดกลับไปภายหลังเพื่อไปรบกับเซอร์ซีอีกทีด้วยนะครับเอาล่ะเรามาดูกลุ่มตัวละครที่มีความสำหรับสำคัญขึ้นมานิดนึงนะขอวิเคราะห์รวมชุดไปเลยก็คือ3พี่น้องตระกูลสตาร์ที่ยังเหลืออยู่แบรนด์ซานซ่าและอารยาในบรรดาทั้ง3คนนี้คนที่ผมมั่นใจว่าน่าจะตายคือแบรนด์ครับปัจจุบันนี้แบรนด์คืออีกา3ตาเรารู้แล้วว่าเป้าหมายของไนท์คิงคือการทำลายความทรงจำของโลกแล้วก็ล้างโลกไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นตัวละครของแบรนด์เนี่ยไม่น่าจะถือคุญแจเอาไว้ไขอะไรอีกแล้วนะครับตัวละครของเขาตอบโจทย์ในจุดนี้ไปแล้วแล้วแถมในตอนนี้เขายังต้องมาเป็นเหยื่อล่อไนท์คิงอีกต่างหากผมคิดว่าไนท์คิงจะต้องทำตามความตั้งใจของตัวเองคือสังหารอีกาสามตาได้สำเร็จซึ่งถ้าแบรนตายแน่นอนทิออนเกรย์จอยคนซึ่งออกตัวว่าขอเป็นบอดี้การ์ดก็ไม่น่าจะรอดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไปด้วยกันครับทิออนก็น่าจะตายในตอนนี้เหมือนกันในฐานะคนคุ้มกันแบรนด์สตาร์ทีนี้เรามาดูซานซ่ากับอาร์ย่าเนี่ยเอาจริงๆ2คนนี้ถ้าจะรอดในใจผมมองไว้ที่อาร์ย่าน่าจะรอดมากกว่าเพราะอาร์ย่าเป็นตัวละครที่อยากจะออกเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกคือถ้าเรื่องนี้มันสุดท้ายมันจบลงไปแล้วทุกคนทุกอย่างมันพังพินาศไปหมดแล้วจะต้องเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเหมาะกับมูดที่อาร์ย่าจะออกเดินทางโดยไม่ต้องยึดถือกับยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆอีกต่อไปแล้วแต่ก็นั่นแหละคนเขียนบทอาจจะไม่ได้ใจดีขนาดนั้นนะครับอาจจะทำให้2พี่น้องนี้ตายทั้งคู่ก็ได้นะส่วนทางซานซ่าเนี่ยเธอเป็น Lady of Winterfell แล้วถ้า Winterfell แตกความสำคัญของตัวพื้นที่และความสำคัญของตระกูลเธอก็แทบจะหมดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าซานซ่าก็เป็นตัวละครที่สามารถตายได้เหมือนกันครับขยับมาที่2พี่น้องแห่งตระกูลแลนนิสเตอร์ครับเจมี่และทีเรียนผมคิดว่า2คนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะรอดชีวิตจาก Battle of Winterfell แค่1คนเท่านั้นและผม2จิต2ใจว่าคนคนนั้นจะเป็นใครความเป็นไปได้ที่จะรอดและความเป็นไปได้ที่จะตายสูงพอๆกันทั้งคู่ทีเรียนสามารถที่จะมีบทในการฟื้นฟูเวสเทอรอลหลังจากสงครามที่โหดร้ายไปได้ตัวละครเจมี่เป็นคนที่เหมาะในการที่จะฆ่าเซอร์ซีที่สุดลองมาเป็นทีเรียนนะและผมเชื่อว่าก่อนที่เขาจะตายเจมี่จะต้องทำวีรกรรมยิ่งใหญ่ให้ถูกจดจำไปชั่วกาลนานอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่า2คนนี้มีโอกาสจะรอดหรือตายพอๆกันแต่ขอทำนายเพิ่มเติมไว้อย่างนึงว่าทั้ง2คนน่าจะรอดจากการรบในครั้งนี้แต่คนที่ตายจะต้องตายเพราะถูกลอบสังหารโดยบรอนผมเดาว่าอย่างนั้นนะคือเจมี่จะลงไปสู้ศึกดุเดือดเลือดพล่านอะไรยังไงก็ตามน่าจะรอดครับแต่ถ้าจะตายก็ตายเพราะบอนนี่แหละตัวละครกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มที่ผมคิดว่าน่าจะรอดอย่างแน่นอนนะเริ่มต้นโดยแซมไวทาลี่ครับตัวแซมเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะเป็นตัวละครที่รอดจนจบเรื่องและเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของเวสเทอรอลในช่วงนี้ในชื่อ The Song of Ice and Fireหรือลำนำเพลิงน้ำแข็งนั่นเองเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อว่าแซมจะรอดครับรอดจนสุดทางเลยคนต่อไปที่ผมคิดว่าจะรอดก็คือเดอะฮาวครับเพราะเหตุผลเดียวกับที่จอร่ามอร์มอนต์จะรอดครับคือหากเราเอาแม่ทัพนายกองของฝ่ายเซอร์ซีมากางออกในตอนนี้เนี่ยตัวละครที่ถือว่ามีฝีมือเชิงการต่อสู้จะเหลืออยู่3คนได้แก่ยูรอนเกรย์จอยเดอะเมาน์เทนซอมบี้เดอะเมาน์เทนแล้วก็นายกองของโกลเด้นคอมพานีตัวสตริกแลนด์จะเห็นได้ว่าฝ่ายผู้ร้ายยังมีนักดาบฝีมือดีอยู่อีก3คนนะเพราะฉะนั้นฝ่ายพระเอกเราก็น่าจะเหลือคนมีฝีมือในการต่อสู้อีก3คนเพื่อที่จะประกบจับคู่กันได้พอดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเดอะฮาวเนี่ยน่าจะได้เจอกับเมาน์เทนพี่ชายของเขาแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าเดอะฮาวรอดจากศึกนี้ไปได้แต่จะอยู่รอดจนจบเกมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคนต่อไปก็คือวาริสครับผมเชื่อว่าในสุดท้ายบั้นปลายแล้ววาริสจะตายเพียงแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะตายที่นี่ครับเขาน่าจะไปตายที่อื่นนะเอาล่ะเราก็เหลือแค่ตัวละครพระนางของเราแล้วนะนั่นก็คือตัวจอร์นแล้วก็ตัวแดนนี่นะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจบเรื่องนะ2คนนี้อาจจะรอดแค่คนเดียวหรือไม่มีใครรอดเลย
โอกาสที่จะรอดทั้งคู่เป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้ารอดคนเดียวสเต็ปมันก็ยากต่อไปอีกว่าจะตายที่นี่หรือจะตายต่อไปคือผมไม่รู้จริงๆนะว่าจะเอาตายกันตรงนี้เลยหรือว่าจะไปกันต่อเพราะจุดจบของ Battle of Winterfell เนี่ยมันออกได้ประมาณได้ 2-3 หน้านะครับอย่างแรกก็คือฝ่ายพระเอกชนะ Night Kingด้วยความสูญเสียมหาศาลเรียกว่าพวกตัวเอกตายกันจนแทบเกือบหมดนะแต่ว่าเราสามารถเอาชนะไนท์คิงได้หยุดไนท์คิงอยู่ที่นี่อีก3ตอนสุดท้ายของซีซั่นเราค่อยไปรบกับเซอร์ซีเอาถ้าใครสังเกตนะครับตัวอย่างเทรลเลอร์ที่ปล่อยออกมาของซีซั่น8ทั้งหมดไม่เคยเอาฟุตเทจภาพเกินจากตอนที่3มาตัดเป็นตัวอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลของมันจะต้องยิ่งใหญ่มหาศาลอย่างมากความเป็นไปได้ที่2พ่ายแพ้ที่วินเทอร์เฟลมีคนรอดจำนวนมากพอสมควรแล้วไปหลบอยู่ที่อื่นอาจจะเป็นที่เกาะเหล็กหรืออาจจะเป็นที่ดราก้อนสโตนเพื่อที่จะมาสู้ศึกครั้งต่อไปอีกทีทางเลือกที่3ของสงครามในครั้งนี้ก็คือไนท์คิงชนะแบบราบคาบแล้วก็เตรียมกรีธาทัพลงมาKing's Landing ต่อไปครับทีนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องราวมันจะออกไปทางไหนยังไงนะมันเลยทำให้ตัดสินใจยากว่าจอห์นและแดนนี่จะตายตรงนี้หรือตายเมื่อไหร่แต่ผมเดาไว้เล่นๆว่าน่าจะรอดแค่คนเดียวตอนจบเรื่องส่วนมังกรทั้ง2ตัวของแดนนี่เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยจะต้องตายที่วินเทอร์เฟล1ตัวแล้วก็ตายตอนจบเรื่องอีก1ตัวคือมันเป็นไม่ได้ว่าจะตายที่วินเทอร์เฟลทั้ง2ตัวเลยและเหลือตัวสุดท้ายเอาไปสู้กับเซอร์ซีอย่างนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาทางหน้าไหนเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอติดตามกันไปในส่วนนี้เราก็คงทำได้แค่เพียงการเดาเพราะฉะนั้นผมก็ขอฟังความเห็นของทุกคนละกันว่าใครคิดว่าตัวละครตัวไหนจะรอดเมื่อไหร่อย่างไรคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้วิดีโอได้เลยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บไซต์ Patreon ระดับปีศาจคุณต้นและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับ